อันนี้ก็เป็นโปสเตอร์ขายเลยนะครับใครที่มาทัวร์จอร์เจียก็จะเห็นโบสถ์แห่งนี้นะครับเกียวเกติทรินิตี้คาทีดรัลนะครับก็เป็นโบสถ์ใหญ่เป็นมหาวิหารนั่นเองนะครับออกมาจากด้านในแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่ขลังนะครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเข้าไปในผมขนลุกเลยนะฮะโบสถ์เนี้ยนะครับก็สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่5แล้วนะครับแล้วก็มาสร้างอีกทีในศตวรรษที่13นะครับจุดเด่นของที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่วิวรอบข้างที่มันจะเป็นพาโนรามา360องศานะที่เราจะให้ได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามด้านล่างนะเราจะมีอีกหลายที่นะครับให้คุณได้ไปลุยกันนะฮะที่จอร์เจียครับดีใจที่ได้มาครับนี่คือเกอร์เกติทรินิตี้